หน่อยแล้วก็บอกว่าใช่ผมเข้าใจเลยครับว่ารู้สึกว่าเลือกตั้งไปทำไมอยากได้ใครคุณชี้มาเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าในเมื่อระบบมันเป็นแบบนี้เนี่ยเรายิ่งต้องยืนยันว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนและประชาชนมีสิทธิ์เปิดเสียงและประชาชนไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่ายการเมืองไม่ได้รู้สึกว่าอ่ะคุณอยากจะทำอะไรคุณทำไปเลยฉันขออยู่อย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา14พฤษภาคมเนี่ยเป็นการเลือกตั้งครั้งที่มีความตื่นตัวมากที่สุด78จริงก็คือราษฎรเราเป็นผู้แทนราษฎรก็ต้องฟังราษฎรไม่งั้นจะไปฟังใครแล้วก็เลยเอาประมวลกลับมาก็บอกว่าคงฟังกันอย่างเดียวนะครับคงไม่สามารถที่จะผูกมัดอะไรกันได้แล้วก็ทางผมจะมีประชุมส.ส.แล้วก็คงจะตัดสินใจตามนั้นซึ่งเหตุการณ์นี้ก็คือเมื่อวานที่เตี่ยวมาว่าถ้าไม่คงจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านในทุกเรื่องถ้ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนในขณะเดียวกันถ้ามันดูไม่มีความชอบมาพากลไม่มีความโปร่งใสมีการเอื้อผลประโยชน์เราก็จะต้องทำหน้าที่ของเราเต็มที่ถึงแม้ว่าเราเคยเป็นเพื่อนมาก่อนเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคนอุ้งอิงไม่ใช่เรื่องของใครทุกคนเราก็ต้องทำหน้าที่กันอย่างให้เต็มที่แต่ก็อย่างที่บอกผมคิดว่าการเมืองมันยังไม่นิ่งแล้วก็มันยังไม่ได้มีอะไรที่ออกมาชัดเจนค่ะก็คือยังไม่ได้มีการตั้งรัฐบาลมันก็ยังไม่มีฝ่ายค้านออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ในส่วนของผมก็จะใช้สภาแก้ไขปัญหาประชาชนให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้